คลียร์ปมค่ะดราม่ากรณีน้องอุ๋งอิ๋งค่ะตัดคนออกสมาชิกของลูกทีมหมอลำไอดอลล่าสุดเป็นดราม่าหนักเลยค่ะใน TikTok ซึ่งต้องบอกค่ะว่าเป็น TikTok ของช่องเราเองนะคะวันนี้เลยจะมาชี้แจงค่ะกับคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นคลิปที่น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยตัดคนออกนั่นก็คือตัดน้องเพชรนะคะโดยเจตนาของการลงคลิปนี้ค่ะอยากจะบอกกับทุกคนว่าเราต้องการที่จะทำให้รายการมีคนดูเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะเพราะว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบรายการนี้แล้วเราก็เลยรีแอคจากความรู้สึกจริงๆนะตอนนั้นในการรีแอคแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีกระแสสังคมตีกลับมากๆนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนที่เอาน้องอิงเนี่ยไปเป็นประเด็นแล้วก็ต่อว่ากับนะคะว่าให้เด็กหลอเนี่ยให้เด็กเนี่ยมาตัดสินหลอหรืออะไรก็ตามเรื่องนี้ค่ะอยากจะชวนทุกคนคิดแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนทำใจเย็นๆทั้งในมุมแฟนคลับด้วยแล้วก็คนนอกด้วยรวมไปถึงคนที่เป็นแฟนคลับเพชรเองด้วยเราอยากจะมองอย่างนี้ค่ะมีเรื่องทั้งหมด3เรื่องที่เราอยากจะบอกกับทุกๆคนเรื่องแรกค่ะเราอยากจะบอกกับทุกคนว่าเพชรเป็นคนเก่งไหมเพชรเป็นคนเก่งมากเพชรเป็นคนที่อยู่ในวงโปงลางและเราก็ชอบเสียงเขาณตอนนั้นมากแต่อย่างนึงที่เราอยากจะบอกกับทุกคนค่ะหลังจากที่เราดูงานศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็รายการที่เป็นในลักษณะนี้แล้วอะรวมไปถึงการที่เราติดตามคนที่เป็นหมอลำไอดอลในปีก่อนๆแล้วอะคุณลักษณะบางอย่างของการที่คุณเก่งในเวทีศิลปะวัฒนธรรมบางอย่างมันอาจจะมาไม่เหมาะกับรายการทีวีดิฉันขออนุญาตพูดแบบนี้ละกันเพราะว่าองค์ประกอบอะไรบางอย่างที่ขออนุญาตไม่ลงดีเทลแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าที่บางที่มันเหมาะกับคุณแต่ว่าที่บางที่มันก็อาจจะยังไม่ใช่ที่อาจจะแบบทำให้ในแง่ของการปั้นซึ่งในอนาคตเพชรอาจจะไปเติมเต็มสิ่งนี้มาแล้วกลับมาก็ได้นี่อยากจะให้มองในมุมนี้นะคะเพราะว่าไม่อันนี้คือเรื่องแรกที่บางที่อาจจะเหมาะกับคนบางคนแต่ที่บางที่ก็อาจจะไม่เหมาะกับคนคนนั้นเช่นกันในอาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ณตอนนั้นเรื่องที่สองค่ะสิ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือว่าในมุมแฟนคลับณตอนนี้ดิฉันไม่อยากให้ทุกคนโกรธครูทุกคนค่ะที่เป็นแฟนคลับอุ๋งอิ๋งณตอนนี้อย่าโกรธคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ว่าเป็นเพราะอุ๋งอิ๋งนั่นแหละที่ทำให้เพชรตุ๊บออกไปอุ๋งอิ๋งนี่แหละที่เป็นคนตัดเพชรนู่นนี่นั่นบลา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 ดิฉันอยากให้ทุกคนมองแบบนี้ค่ะเราควรดีใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้ลูกสาวเราอะสักและสิทธิ์เขาอะในวงการบันเทิงอะหน้าที่ของเขาคือเป็นโค้ชแล้วนะนางไม่ใช่นักร้องแล้วนะนางไม่ใช่แค่นักร้องหมอลำแต่บทบาทของนางที่อยู่ณตอนนี้อะไม่อาจในแง่ของการตัดสินใจอ่ะน้องอาจจะไม่ได้ตัดสินใจทั้ง 100% แต่ดิฉันอยากจะให้ทุกคนเชื่อว่าอุ๋งอิ๋งคือคนคนหนึ่งที่มีบทบาทในการตัดสินใจนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรายการทีวีคือเขาให้เกียรติโค้ชนะการที่โค้ชมีอำนาจในการตัดสินใจว่าคนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะเราควรจะดีใจนะที่วันนี้ลูกสาวเราเดินทางมาจนถึงในจุดที่สามารถเลือกใครก็ได้ที่จะอยู่ในทีมและก็ไม่เลือกใครก็ได้ที่จะอยู่ในทีมแล้วด้วยประสบการณ์และความสามารถรวมไปถึงชื่อเสียงที่นางมีแล้ววันนี้เราควรดีใจอย่าไปต่อกับคอมเมนต์นั่งนิ่งๆแล้วมีความสุขกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ว่านางอะเดินทางมาไกลแล้วเราจะไม่ตบตีกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราจะไม่ใช้วิธีการเดิมๆแล้วแต่เราจะคุยกันด้วยเหตุและผลว่าวันนี้อุ๋งอิ๋งอ่ะนางเดินทางมาไกลแล้วเนาะภูมิใจกับนางเนาะต่อให้มันเป็นดราม่าให้มันจบอยู่ในแค่รายการถ้ามันเป็นดราม่าจงดีใจที่ลูกสาวเราทำดราม่าให้รายการโทรทัศน์ได้พูดอย่างนี้จงดีใจที่อุ๋งอิ๋งทำดราม่าให้รายการโทรทัศน์ได้เพราะนี่คือสิ่งที่รายการโทรทัศน์ต้องการนะเพราะอะไรสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการอยากให้เป็นการพูดถึงให้คนไปดูรายการไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนไม่ด้วยจะคือเอาง่ายๆสื่อก็มีจรรยาบรรณแต่แค่อยากจะบอกว่าการที่คนดูรู้สึกเศร้ารู้สึกสนุกรู้สึกเสียใจได้กับรายการโทรทัศน์อ่ะมันคืออีกหนึ่งเค
KPI ในการชี้วัดว่ารายการนั้นประสบความสำเร็จจริงไหมแล้ววันนี้อุ๋งอิ๋งทำได้นะถึงแม้ว่าในแง่ของการตัดสินใจอ่ะมันก็จะพ่วงออกมาเป็นข้อที่3ค่ะข้อที่3ค่ะเรื่องของการตัดสินใจดิฉันขออนุญาตพูดอย่างนี้ค่ะในแง่ของการคนที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ติดตามรายการหมอลำไอดอลมาอำนาจในการตัดสินใจดิฉันเชื่อว่าอุ๋งอิ๋งและบอสโจพี่แอนอรดีบิวจิตริยารวมไปถึงบอสบิ๊กทุกคนมีอำนาจในการตัดสินใจประมาณครึ่งหนึ่งเกินครึ่งแหละแต่ว่ามันจะขอให้เรียกการตัดสินใจนี้ว่าการตัดสินใจร่วมกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการตัดสินใจทุกๆอย่างในรายการอะเราเชื่อมั่นในรายการหมอลำไอดอลมากและทุกคนก็จะเห็นผลผลิตที่เกิดขึ้นในหมอลำไอดอลหนึ่งว่าเขาทำงานร่วมกันรายการจบบอสแยกย้ายแต่คนที่ทำงานร่วมกันนั้นคือ Workpoint เฮียหน่อยแล้วก็New Gen Entertainment ที่เขาต้องทำงานต่อเขาก็ต้องมีส่วนในการตัดสินใจว่าเขาจะเอาคนแบบไหนมาทำงานด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วอำนาจในการตัดสินใจที่เกิดขึ้นน่ะดิฉันอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่อำนาจการตัดสินใจของโค้ด 100% หรอกนะอย่าคิดว่าการที่อุ๋งอิ๋งพูดว่าพี่เพชรค่ะเนี่ยพี่อุ๋งอิ๋งพูดว่าพี่เพชรค่ะแล้วพวกเธอจะตีโพตีภายว่าเด็ก18จะมาตัดสินใจได้ยังไงกว่าที่จะถึงถ่ายซีนนี้ผ่านกระบวนการพรีโพโพสพีคือการพูดคุยกันก่อนถ่ายทำรายการโปรก็คือการถ่ายโปรดักชั่นกว่าที่จะถ่ายซีนนั้นกว่าที่น้องจะเอ่ยปากพูดว่าจะไม่เอาใครหรือเอาใครอ่ะมันผ่านการคุยมานานมากแล้วและหลังจากนั้นยังมีโพสต์อีกเขายังสามารถตัดต่อได้เพราะฉะนั้นแล้วมันถูกการตัดสินใจโดยคนเยอะแยะมากมายอยากจะบอกไม่อยากให้พูดแค่ว่าเด็กที่มีวุฒิภาวะแค่18ปีมาตัดสินใจเว้ยเข้าใจใช่ปะถ้าเราฉลาดกันมากพอก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรลงไปอะตอนเนี้ยคอมเมนต์ในเนี้ยเดือดมากชวนพ่อแม่เข้าไปดูและไปกดใจแต่อย่าไปตีกลับเพราะนี่คือเหตุผลทั้งมวลที่หนูอยากจะบอกกับทุกๆคนนะวันนี้ถ้าวันนี้คุณรักอุ๋งอิ๋งจงดีใจที่วันนี้นางได้สร้างกระแสให้รายการนี้ตั้งแต่ EP 1ได้เลยคนดูไป 200,000 แล้วนะคะ TikTok และดิฉันเชื่อว่าไหลแน่นอนทำใจกันให้นิ่งๆทำใจกันให้แน่นๆเพราะดิฉันเชื่อว่าจันถึงสุขเนี่ยก็ยังคงมีคนพูดเรื่องเนี้ยกันอยู่แน่นอนอย่างโชคดีที่ยังแบบไม่มีหลายๆช่องที่มารีแคปชิงช้าสวรรค์รีแคปหมอลำไอดอลหรือยังไม่มีสำนักงานข่าวสำนักข่าวอื่นๆมาแบบตีข่าวเรื่องนี้ไปอะไรที่มันแบบไกลแต่ดิฉันอยากนะเชิญชวนใครอยากคุยก็คุยได้เลยนะคะเพราะดิฉันเชื่อว่าดิฉันจะเอากรอบความคิดเนี่ยใส่ให้กับพี่ๆทุกคนแล้วทุกคนอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นค่ะแล้วก็เชื่อใจว่าลูกสาวของเราเก่งมากเพียงพอศักดิ์และสิทธิ์ของนางมีมากเพียงพอในการตัดสินหมอลำไอดอลปีนี้แล้วก็มาดูผลงานของนางด้วยกันนะคะกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก11 EP ที่กำลังจะเหลือนี้หรืออีกกี่ EP ก็ไม่รู้นะคะแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่านางเก่งแน่นอนสู้ๆนะคะ